ตั้งแต่เริ่มปี2023มาก็ต้องบอกว่าเกมใหม่ๆวางจำหน่ายกันเยอะมากๆนะครับคุณผู้ชมที่เล่นเกมใน PC ที่กำลังอยากได้คอมใหม่โน้ตบุ๊กใหม่หรือว่าแม้แต่อุปกรณ์ IT เกมมิ่งเกียร์ต่างๆก็แวะไปจัดกันได้เลยที่ Advice นะครับจะเข้าไปที่สาขาใกล้บ้านหรือว่ากดช้อปปิ้งออนไลน์ก็มีโค้ดพิเศษ The Move ตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์ติดกันเพื่อใช้เป็นส่วนลดได้ด้วยนะครับนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับสวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ Channel The Move นะครับวิดีโอนี้จะเป็นเนื้อเรื่องส่วนเสริมจากวิดีโอเนื้อเรื่องหลักนะครับฉะนั้นก็ขออนุญาตแนะนำให้ผู้ชมได้ดูวิดีโอเนื้อเรื่อง Hogwarts Legacy ฉบับตอนเดียวจบก่อนแล้วค่อยมาดูวิดีโอนี้เป็นตอนที่2นะว่าด้วยเรื่องราวของศาสตร์มืดนั้นเกี่ยวข้องกับเควสจากตัวละครเซบาสเตียนแซลโลโดยตรงปมของเขาจะสัมพันธ์กับอาการเจ็บป่วยของแอนผู้เป็นน้องสาวจากการที่เธอโดนเวทมนต์คำสาปในช่วงที่เธอเรียนอยู่ชั้นปีที่3ส่งผลทำให้เธอต้องทนทุกข์กับอาการเจ็บปวดที่จะมาเป็นระลอกและมันยังทำให้แอนต้องลาออกจากโรงเรียนด้วยลุงโซโลมอนที่รับเด็กทั้งสองมาเลี้ยงดูเมื่อพ่อแม่ของพวกเขาตายจากไปก็พยายามจะหาทุกวิถีทางเพื่อรักษาแอนแต่ว่าท้ายสุดมันก็ไม่มีหนทางไหนเลยที่จะสอนคำสาปให้แอนได้ลุงก็เลยทำใจแล้วก็อยู่เคียงข้างหลานสาวเรื่อยมาโซโลมอนลาออกจากการเป็นมือปราบมารครับแล้วก็มาอาศัยอยู่ในเฟลครอฟเพราะว่าเซบาสเตียนกลับเป็นคนเดียวในครอบครัวที่ยังไม่สิ้นหวังนั่นทำให้ลุงกับหลานชายมีปมที่ขัดแย้งต่อกันเสมอมาเควสของเซบาสเตียนจะดำเนินต่อเมื่อเราได้พบเขากับออมินิสกอนต์เพื่อนสนิทจากตระกูลที่สืบเชื้อสายมาจากซาลาซาสลิทิรีนออมินิสเรียนรู้ดาร์กอาร์ตมาจากครอบครัวนะครับทำให้เขาสามารถเสกคาถาศาสตร์มืดได้แต่ประเด็นก็คือออมินิสกลับไม่เห็นด้วยและไม่ต้องการเจริญรอยตามคนในครอบครัวครับครั้งหนึ่งเขาเคยถูกสาปด้วยคำสาปครูชิโอให้เจ็บปวดแสนสาหัสแล้วก็ยังเคยถูกโดนบังคับให้ใช้เวทดังกล่าวกับคนอื่นปมเหล่านี้จึงทำให้เกิดบาดแผลขึ้นในใจออมินิสส่งผลทำให้เขาเหินห่างจากครอบครัวออกไปเรื่อยประเด็นก็คือเซบาสเตียนเชื่อว่าภายในฮอกวอตส์นั้นมีห้องลับของซาลาซาร์สลิทิรีนที่อาจจะนำพาเขาไปสู่คำตอบในการรักษาแอนก็เป็นไปได้ครับและออมินิสก็น่าจะรู้เรื่องห้องดังกล่าวตัวเองจึงอาสาไปคุยกับออมินิสจนได้คำตอบว่าเขาไม่เคยเข้าไปภายในห้องลับแห่งนั้นทว่าภายในครอบครัวกอนกลับมีสมาชิกในครอบครัวอีกคนที่ไม่เห็นด้วยเรื่องศาสตร์มืดแบบเดียวกับเขานั่นก็คือป้านอกทัวร์ผู้หายสาบสูญ Wait you've never been inside of course notI only know about it because of my favorite aunt, Noctua. Noctua นั้นเชื่อว่าความจริงเกี่ยวกับตัวตนของซาลาซาที่ซ่อนอยู่ภายในห้องลับแห่งนั้นน่าจะมีผลเปลี่ยนแปลงความคิดของคนในครอบครัวได้เธอจึงเริ่มต้นค้นคว้าและออกตามหามันจนเจอแต่ว่าในท้ายสุดก็ไม่มีใครพบเธออีกเลยหลังจากนั้นออมินิสที่โดนเกลี้ยกล่อมจากตัวเอกก็เลยยอมนำทางไปยังประตูทางเข้าที่ตั้งอยู่ภายในบ้านสลิทรีนเราทั้ง3คนสำรวจเข้าไปภายในซึ่งก็ทำให้ได้เจอข้อมูลมากมายนะครับทั้งบันทึกของน็อกทัวร์ที่ยืนยันว่าเธอเข้ามาในนี้จริงๆกับคำใบ้ในการไขปริศนาเพื่อเปิดประตูสำหรับไปต่อยังชั้นที่ลึกขึ้นข้อที่จริงเกี่ยวกับการพูดภาษาพาเซลของออมินิสที่เขาเองก็สามารถฟังพูดและก็เข้าใจภาษานี้ได้อีกทั้งเขายังเตือนเราด้วยนะครับว่าพาเซลทางนั้นเชื่อมโยงกับดาร์กวิสาร์ดโดยตรงถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ต้องการให้ตัวเอกเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันจะดีกว่า I can't believe I'm doing this It worked Ominous You possess a rare ability indeedหรือว่าจะเป็นซากโครงกระดูกหน้าประตูผนึกเวทมนต์ที่พวกเขาสรุปกันว่าโครงกระดูกเหล่านี้จะต้องเป็นของป้านอกทัวแน่ๆประกอบกับบันทึกที่ระบุว่าเธอไม่อาจผ่านบททดสอบขั้นสุดท้ายไปได้ป้าก็เลยติดอยู่ในนี้ซึ่งบททดสอบที่จะใช้เปิดประตูก็คือการใช้คำสาปครูชิโอป้าที่เข้ามาคนเดียวจึงไม่อาจไร้เวทนี้ใส่ใครได้ประกอบกับเธอเองก็ไม่ต้องการใช้คาถาศาสตร์มืดกับใครชะตากรรมของเธอก็เลยต้องจบลงตรงนี้ครับกลับกันฝั่งตัวเอกที่มากัน3คนก็ตกลงปลงใจกันว่าจะต้องใช้คาถาครูชิโอแต่ทั้งว่าคนแรกที่ยังไงยังไงก็จะไม่แตะต้องศาสตร์มืดอีกก็คือออมินิสทางเลือกก็เลยเหลือแค่พระเอกกับเซบาสเตียนผู้เล่นจะเลือกได้ครับว่าจะให้ใครเป็นคนโดนคำสาปซึ่งตัวเลือกของผมก็คือยอมให้เซบาสเตียนเสกคาถาครูชิโอใส่เราจากนั้นประตูเข้าสู่ห้องทำงานลับของซาลาซาร์สลิทรีนก็เปิดออกภายในเราจะได้เจอเอกสารที่ระบุถึงเจตจำนงที่ซาลาซาร์นั้นต้องการจะบรรจุดาร์กเมจิกเข้าไปในบทเรียนของฮอกวอตส์เหตุผลก็เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีป้องกันตัวจากมันได้ไม่ใช่หลีกเลี่ยงที่จะข้องเกี่ยวกับมันในแบบที่อาจารย์ที่เหลืออยากให้เป็นกับไอเทมอีกชิ้นที่เราตามหาอยู่ก็ถูกพบที่นี่นะครับนั่นก็คือตำราเวทมนต์ของซาลาซาร์เราจะส่งต่อมันให้กับเซบาสเตียนเพื่อให้เขาได้ใช้เวลาทำความเข้าใจเนื้อหาภายใน
กระทั่งเมื่อเรื่องราวดำเนินไปเรื่อยๆเซบาสเตียนจะติดต่อมาหาตัวเอกเพื่อบอกว่าเขาค้นพบเบาะแสที่จะช่วยเหลือแอนได้แล้วซึ่งเนื้อหาที่ตำราเล่มนั้นบอกก็คือเรลิกหรือว่าเครื่องรางที่ใช้สำหรับถอนคำสาปดาร์กเมจิกนั่นเอง Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. เซบาสเตียนบอกว่าเราจะต้องตามหาเรลิกอันนั้นให้เจอแล้วเราจำเป็นต้องพึ่งพาออมินิสพระเอกก็เลยอาสาไปเกลี้ยกล่อมให้ออมินิสช่วยอีกรอบนะครับบทสนทนาในคราวนี้ทำให้เราได้ประวัติพ่อแม่ของเซบาสเตียนและแอนกลับมาด้วยออมินิสเล่าว่าพ่อกับแม่ของพวกเขาเสียชีวิตจากเหตุการณ์ถล่มลงมาของตัวอาคารห้องสมุดที่อยู่ในชั้นใต้ดินของตัวบ้านเด็กๆที่เล่นอยู่ชั้นบนนั้นรอดมาได้ครับแต่สภาพอาคารที่ทับตัวลงมาก็ทำให้ตะเกียงที่สั่งสมสารพิษกระจัดกระจายไปทั่วชั้นล่างเป็นเหตุให้พ่อแม่ของพวกเขาจบชีวิตลงในที่สุดซึ่งการพังลงมาก็อาจจะเป็นเพราะว่าโครงสร้างอาคารที่เก่าชำรุดหรือว่าวัสดุไม่ดีของไม่มีคุณภาพครับแต่ไม่ใช่แน่นอนกับออฟตัสเพราะนี่คือแว่นกองแสงสีฟ้าที่มาพร้อมกับวัสดุพรีเมียมจริงๆหรือถ้าคุณผู้ชมอยากได้เสื้อที่มีคุณภาพดีมีลายคูลๆก็ต้องไปจัดที่โฮมบอยนะครับสายเกมเมอร์ที่เล่นเกมเป็นประจำก็ต้องไม่พลาดตัวช่วยอย่างออฟตัสแว่นกองแสงสีฟ้าที่ผลิตขึ้นโดยเทคโนโลยีเลเซอร์คัตทำให้ตัวแว่นนั้นสวยคมดีเทลแม่นยำกับกรอบแว่นที่ไม่ต้องใช้น็อตอีกต่อไปทว่าวัสดุที่ใช้ผลิตก็การันตีความแข็งแรงทนทานงอได้ทับได้ไม่หักรุ่นที่ผมใส่เป็นประจำก็จะเป็นรุ่นแฟนทอมตัวนี้เลยครับใส่สบายน้ำหนักเบาอีกทั้งออฟตัสยังมีบริการตัดเลนส์สายตาให้ด้วยนะครับผู้ชมที่สนใจก็ติดต่อไปที่แฟนเพจของออฟตัสได้เลยใช้โค้ด TheMove มีส่วนลด100บาทด้วยนะครับผู้ชมที่กำลังหาซื้อเสื้อลายเท่ๆที่ทางแบรนด์ออกแบบเองไม่ซ้ำใครและมีคอลเลกชันออกใหม่ทุกเดือนก็ต้องคิดถึงโฮมบอยเสื้อยืดหลากแบบหลายสไตล์กับเนื้อผ้าคอตตอนหนานุ่มไม่ย้วยสกรีนคุณภาพดีใส่แล้วไม่ร้อนเหมาะกับอากาศประเทศไทยสามารถแวะไปชมที่หน้าร้านทั้ง5สาขาเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงถึง3ทุ่มครึ่งหรือสั่งซื้อผ่านทาง Shopee Lazada แล้วก็ homeboyspace.com นะครับพิเศษสำหรับผู้ชมที่ติดตาม The Move เมื่อซื้อสินค้าครบ 2,000 บาทลดทันที 10% เพียงใส่โค้ด HOMEMOVE ตั้งแต่วันนี้จนถึง31มีนาคมหรือว่าจนกว่าโค้ดจะหมดนะครับTo do with Salazar Slytherin seems promising.ออมินิสที่ไม่ต้องการให้เพื่อนไปข้องเกี่ยวกับศาสตร์มืดอีกก็เลยไม่ได้ช่วยเราในคราวนี้ทำให้เราต้องไปกับเซบาสเตียนแค่2คนพวกเขานัดเจอกันที่สุสานใกล้ๆกับหมู่บ้านของ2พี่น้องในเฟลครอฟเซบาสเตียนบอกว่าตำรานั้นระบุว่าเรลิกถูกเก็บเอาไว้ภายในสุสานแห่งนี้ครับพวกเขาจึงสำรวจลงไปยังพื้นที่ด้านล่างระหว่างทางเซบาสเตียนจะสอนคาถาอิมเพริโอที่ใช้ควบคุมจิตใจของเป้าหมายให้กับเราด้วยกระทั่งพวกเขาได้เจอกับสิ่งที่ตามหาในที่สุดเซบาสเตียน the relic lookCould it be? ในตอนนั้นเองที่เราจะค้นพบว่าออมินิสแอบตามเรามาเขายืนกรานว่าเราไม่ควรเอาเรลิกอันนี้ไปใช้งานเพราะมันไม่ปลอดภัยแต่ว่าในท้ายสุดเมื่ออธิบายให้เขาฟังว่ายังไงยังไงเซบาสเตียนก็จะหาทางช่วยน้องสาวของเขาให้ได้ออมินิสจึงจำใจยอมทั้งนี้ในเชิงของเกมเพลย์นะครับผู้เล่นสามารถเลือกตอบคำถามจนนำไปสู่การไล่เวทอิมเพริโอใส่ออมินิสเพื่อให้เขายอมคล้อยตามก็ได้เช่นกันครับทว่าผมจะไม่ได้ทางเลือกนี้ครับเพราะว่าผมเลือกคุยจนเพื่อนยอมในที่สุดจากนั้นจะเป็นเหตุการณ์ที่ตัวเอกไปหาเซบาสเตียนที่หมู่บ้านเฟลครอฟพร้อมกับพบว่าหมู่บ้านโดนบุกโจมตีโดยกลุ่มก๊อบลินของแรนร็อกตัวเอกเข้าไปช่วยต่อสู้กระทั่งในช่วงเวลาคับขันแอนกำลังจะโดนสังหารโดยก๊อบลินตัวหนึ่งเซบาสเตียนจึงใช้คาถาศาสตร์มืดเพื่อหยุดศัตรูในขณะที่ลุงโซโลมอนมาเจอเข้าพอดีWhat have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. ด้วยความโมโหที่มาเห็นหลานชายใช้ดาร์กอาร์ตลุงจึงขู่ว่าถ้าเขาเห็นเด็กหนุ่มใช้มันอีกเรื่องจะไปถึงอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนแน่ๆและนับจากนี้เขาไม่ต้องการให้เซบาสเตียนมาข้องเกี่ยวกับแอนอีกเพราะแค่นี้ก็ทำให้แอนต้องเจ็บปวดมามากพอแล้วแต่ทว่าในมุมของเซบาสเตียนก็ตามสไตล์ครับเขายังไม่ยอมและยังยืนการจะเดินหน้าหาทางรักษาน้องสาวต่อไปเมื่อเหตุการณ์นี้ผ่านไปเราจะได้วนกลับมาเจอเซบาสเตียนอีกครั้งกับข้อมูลที่เขาบอกว่าลุงกำลังจะพาแอนไปจากเฟลครอฟทว่าเซบาสเตียนนั้นต้องการเวลาอีกไม่มากเพื่อให้เขาได้ทำพิธีกรรมถอนคำสาปให้กับน้องสาวกระทั่งเมื่อถึงเวลาจริงเซบาสเตียนใช้พื้นที่สุสานในการทำพิธีครับ
แอนกับออมินิสติดตามไปที่นั่นจนพบว่าพิธีกรรมดังกล่าวกลับไม่ได้ช่วยเหลือแอนแต่ว่าเป็นการเข้าควบคุมอสุรกายผีดิบอินเฟรี่ภายในสุสานให้ทำตามคำสั่งของเซบาสเตียนโดยที่เด็กหนุ่มก็ยังไม่รับรู้ถึงอันตรายที่เขาได้ทำลงไปเพราะถ้าอินเฟรี่เหล่านี้หลุดออกไปข้างนอกมันจะเป็นภัยใหญ่หลวงต่อหมู่บ้านเฟลครอฟแน่พระเอกจึงบุกเข้าไปภายในสุสานเพื่อยับยั้งเซบาสเตียนส่วนออมินิสจะกลับไปที่โรงเรียนเพื่อแจ้งเตือนอาจารย์ที่ฮอกวอตส์สองเพื่อนได้คุยเจรจากันกระทั่งในตอนนั้นเองที่ลุงโซโลมอนติดตามมาถึงการต่อสู้จึงเกิดขึ้นและนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดครับ But this will allow me to control it just as I can control the Inferi control I had to fight the Inferi all the way What have the two of you doneAccio relic. The relic. You'll pay for this. Descendo.Sorry, it had to be done. Defend us. She cannot be healed, Sebastian. You must stop. I won't let her suffer. Avada Kedavra!What have you done? เซบาสเตียนสังหารลุงด้วยเวทมนต์ต้องห้ามแอนที่ติดตามมาเป็นคนสุดท้ายก็ขับไล่อินเฟรี่ให้ล่าถอยไปจากนั้นเธอก็นำร่างของลุงกลับไปที่บ้านพร้อมกับทิ้งความล้มเหลวไว้ให้กับพี่ชายทั้งสองหนีออกจากสุสานแห่งนั้นครับทว่าเซบาสเตียนที่ยังเต็มไปด้วยโทสะและความผิดหวังก็ยังไม่ยอมรับนะครับว่าเขาล้ำเส้นไปมากกระทั่งในท้ายสุดที่เราได้เจอเขาภายในแอนเดอร์ครอฟเขาก็ยอมรับว่าเขาไม่อยากทำร้ายลุงเลยแต่มันพลาดไปแล้วเขาแค่อยากช่วยเหลือน้องสาวมากๆจนหน้ามืดตามัวนับจากนี้เขาก็ได้แต่หวังว่าทุกคนจะให้อภัยเขาจากนั้นเรื่องราวก็จะนำไปสู่บทสรุปที่แตกต่างกันของผู้เล่นแต่ละคนนะครับของผมก็จะตกลงกับออมินิสว่าต่อให้เซบาสเตียนจะเป็นเพื่อนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเมื่อเขาทำผิดเราในฐานะเพื่อนก็ต้องปล่อยให้เพื่อนได้รับโทษเราจึงขอให้ออมินิสบอกเรื่องทั้งหมดกับอาจารย์เควสก็จะจบลงประมาณนี้ครับแต่ยังไงก็ตามนะครับผมต้องบอกผู้ชมแบบนี้ครับว่าผมมาเล่นเควสของเซบาสเตียนหลังจากที่ทำเนื้อเรื่องหลักจบซึ่งส่วนหนึ่งของฉากจบนะตอนนั้นจะเป็นเหตุการณ์ที่เราไปบอกเซบาสเตียนด้วยนะครับว่าอันที่จริงแล้วคนที่ไล่คาถาคำสาปใส่น้องสาวของเขาก็คือวิกเตอร์ลุกวูดวิกเตอร์ไม่ต้องการให้เด็กๆมาวุ่นวายเรื่องของเขากับเหล่าคณะกอบลินที่สมคบคิดกันหมอนั้นที่ได้เห็นแอนวิ่งออกมาช่วยเหลือชาวบ้านก็เลยจัดคำสาปให้หนึ่งชุดจนนำไปสู่เรื่องราวทั้งหมดของเซบาสเตียนนั่นเองเอาเลยครับแล้วข้อมูลสุดท้ายจะเป็นตอนที่ผมแวะไปหาแอนที่บ้านปรากฏว่าเธอไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วนะครับเธอทิ้งจดหมายฉบับหนึ่งเอาไว้ข้อความเขียนเอาไว้ว่าถึงเซบาสเตียนเรื่องมากมายที่เกิดขึ้นมันเกินไปที่ฉันจะรับไหวฉะนั้นฉันขอหายตัวไปสักพักฉันคิดถึงลุงโซโลมอนฉันต้องการเวลาและฉันก็รักพี่เสมอแต่ไม่รู้ว่าจิตใจของฉันจะให้อภัยพี่ได้หรือเปล่าลงชื่อแอนและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดนะครับก็หวังว่าจะช่วยเติมเต็มข้อมูลให้กับผู้ชมได้ไม่มากก็น้อยนะผิดพลาดว่าตกหล่นตรงไหนไปผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามเสมอมาแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวิดีโอนี้สวัสดีครับ